ตอนนี้เราเช็คอินดรอปกระเป๋าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเลยเพื่อเตรียมตัวบินไปสู่เชียงรายถึงแล้วค่ะเชียงรายค่ะขอหน้ากากออกก่อนนี่มีเสียงดนตรีมาต้อนรับด้วยนะคะจากคุณลุงเป็นดนตรีพื้นบ้านเจ้าเมืองเจ้าเมืองลำสิคะนางลำเก่าโอ้โหดูนี่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 ว่างจังเลยกระเป๋ายังไม่มานะคะถ้าเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันไหมคะข้าวต้มร่มดึกมื้อดึกนะคะเดี๋ยวจะดูว่าดึกดึกเนี่ยที่เชียงรายในเมืองเขากินอะไรกันนะคะส่งไปที่เราลดน้ำถึงแล้วมื้อแรกของเราที่ข้าวต้มนายหนุ่มค่ะเปิดถึง5 ทุ่มซึ่งตอนนี้อยู่4 ทุ่มครึ่งเราก็เลยรีบไปเดี๋ยวจะเข้าไปกินนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะต้มจับฉ่ายผักกลิ่นดีมากกลิ่นเป็นเหมือนจับฉ่ายแบบของแท้สีน้ำข้นๆโลนี่ค่ะอันนี้คือยำหมูกรอบส่วนอันนี้คือพะโล้ไส้พะโล้โหยอันนี้คืออะไรนะนี่แล้วก็เป็ดอิ่มแล้วมื้อนี้520 บาทเท่านั้นค่ะ อร่อยไม่กล้าเดินออกไปเดี๋ยวรถชนไปแล้วง่วงต้องกลับไปที่พักแล้วที่พักเราชื่ออะไรนะคะสบายเชียงรายสบายเชียงรายเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสบายยังไงสวัสดีค่ะก่อนเข้าที่พักเราขับรถผ่านหอนาฬิกาเมืองเชียงรายอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะสวยมากนี่มองไปตอนนี้ยังมีประดับไฟอยู่นะคะช่วงนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงต้นปีนี่แล้วก็ประมาณช่วง1 ทุ่มกับ 2 ทุ่มนะคะจะมีเปิดเพลงแล้วก็เล่นแสงสีด้วยแต่ณเวลานี้ก็ยังเปิดไฟประดับอยู่นะคะรบกวนลุงม้าแพนกล้องไปรอบๆค่ะสวยงามมากเลยแล้วตอนนี้ก็อากาศดีด้วยอากาศเย็นสบายๆสวัสดีค่ะเรามาถึงแล้วค่ะที่พักสบายเชียงรายนะคะจึ๊ดๆนี่เปิดแล้วเชิญค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เรามากินอาหารเช้าเป็นไข่กระทะในตัวเมืองนะคะเนื่องจากวันนี้มี PM 2.5 พอสมควรแล้วก็เลยต้องพกหน้ากากไว้ด้วยและนี่จ่ายค่าจอดรถในเขตเทศบาลทั้งวัน10 บาทเท่านั้นไปที่ไหนก็เก็บอันนี้ไว้ด้วยเอาไว้โชว์เขานะคะไปค่ะไปกินไข่กระทะร้านเบเกอรี่ร้านแรกของจังหวัดเชียงรายชื่อว่าซีเปียวพาณิชย์ร้านเปิด8:30 นะคะตอนนี้เรามาถึงล่วงหน้านิดนึงแล้วก็นั่งรอสักครู่นะคะและเดี๋ยวเราจะสั่งเมนูอาหารเช้าไม่มีไข่กระทะมีเบเกอรี่หลายอย่างเลยนะคะไปแล้วค่ะเมนูแรกของเราค่ะเค้กกล้วยหอมหอมมากนะนี่เราสั่งแล้วคุณป้าก็เอาไปหั่นให้นี่อันนี้คือคุณป้าเจ้าของร้านค่ะร้านยิ้มหน่อยค่ะไปหน่อยค่ะมาแล้วค่ะไข่กระทะสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมมีอะไรบ้างก็คือไข่กุนเชียงหมูสับแล้วก็หมูย่อไข่เราได้2 ฟองเลยนะคะผักสลัดนี้เราสั่งเป็นเซตแล้วก็มีขนมปังที่นี่เลือกได้2 อย่างคือโทสต์กับเป็นพาเมซานซอสบันนะคะซึ่งเราเลือกเป็นพาเมซานซอสบันมาแล้วค่ะอีก2 เมนูอันนี้คือไข่กระทะชักชูก้านะคะเป็นสูตรแบบตุรกีก็คือไข่กระทะเนี่ยนะคะแต่ว่าจะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็ท็อปด้วยโยเกิร์ตการลิกซอสนะคะแล้วมาพร้อมกับเฟรนช์โทสต์นี่ส่วนอันนี้ชื่อเมนูว่า Early Bird แต่เราสั่งเป็นแบบหวานแบบหวานจะต่างกับแบบคาวก็คือจะโรยเมเปิ้ลไซรัปแทนการลิกโยเกิร์ตซอสนะคะแล้วก็หินกลิ่นหอมทั้งคู่อันนี้มันมีเครื่องเทศหน่อยๆด้วยอิ่มไปแล้วนะคะกับมื้อเช้าของเราที่ร้านซีเปียวพาณิชย์นะคะไข่กระทะโปรตีนต่างๆครบถ้วนร้านนี้นะคะเปิดทุกวันเอ้ยปิดวันอาทิตย์นะคะยังไงใครมาเมืองเชียงรายก็แวะมานะคะเปิดตั้งแต่8:30 จนถึง14:00 นค่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ
แนะนำเลยนะคะร้านสีเปียวไปแล้วค่ะร้านกาแฟร้านแรกที่อยากจะแนะนำชื่อร้านอากาเป้นะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันไม่หวานเลยค่ะค่ะมากาแฟดริปนะคะมาแล้วเราสั่งแบบเย็นนะคะซึ่งแบบเย็นเนี่ยเขาก็จะมาดริปให้มันเข้มนิดนึงเพราะเราต้องใส่เป็นน้ำแข็งและนี่ก็คือกาแฟของเราแต่เขาก็เตรียมถ้วยร้อนมาให้เราชิมด้วยนิดนึงเราจะเทลงไปในน้ำแข็งเลยเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสในจบแล้วค่ะร้านกาแฟร้านแรกของเราร้านอากาเป้นะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นร้านเครื่อง4โมงครึ่งแนะนำให้มานะคะที่นี่มีเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะมากเลยนะคะมีทั้งดริปทั้งนมทั้งเย็นแล้วก็มีแบบว่านอนคาเฟอีนด้วยค่ะคือพวกกับไม่ที่ไม่ใช่กาแฟค่ะแล้วก็มีขนมอีกนิดหน่อยนะคะวัดแรกที่เราจะแวะนะคะได้รับคำแนะนำมาจากคุณลุงเจ้าของพื้นที่นะคะบอกว่าแวะมาวัดนี้สิชื่อวัดว่าฟ้านมิ่งนะคะแต่พอดีช่วงนี้วัดจะมีการปรับปรุงนิดหน่อยจะมีก่อสร้างนู่นนี่แต่ขอให้ชมสถาปัตยกรรมค่ะอันนี้เป็นพระอุโบสถสร้างใหม่อยู่นะคะยังไม่เสร็จแล้วก็ถ้าเราลองสังเกตนะคะจะมีลูกนิมิตอันนี้ยังไม่มีพิธีแบบปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะที่ใครเคยเห็นเนาะอันนี้คือลูกนิมิตจริงๆที่ยังไม่ได้ปิดทองนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นหลุมพอทำพิธีอะค่ะเขาก็จะฝังลงไปแล้วก็ปิดพื้นที่บริเวณนี้แต่ก่อนที่จะทำเนี่ยเขาก็จะเชิญชวนคนมาปิดทองทำบุญกันที่วัดก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะค่ะถ้าจะสังเกตนะคะพญานาคที่นี่จะสีไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าอันนี้เป็นสีที่ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเป็นสีของโคลนที่เขาใช้ตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งสีขาวสีเหลืองที่เราเห็นในยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นมาเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์เองนะคะแล้วก็ทรงพระอุโบสถเป็นทรงแม่ไก่นะคะมีประตูเข้าออกทางเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นหน้าต่างนะคะแล้วก็เป็นช่องลมเพื่อให้ได้รับความอบอุ่นแล้วก็อากาศโฟลว์ได้ดีค่ะนี่ค่ะบริเวณวัดนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงปรับปรุงแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เราก็เลยเดินมาด้านในด้านในบริเวณนี้คือศาลเจ้าแม่เทพอักษรนะคะซึ่งเก่าแก่มากอยู่ที่นี่มานานมากๆแล้วนะคะเมื่อกี้พระอาคาหลวงตาได้มาแนะนำว่าที่เนี่ยมาขอพรได้เรื่องหน้าที่การงานค้าขายได้หมดยกเว้นอย่างเดียวห้ามขอหวยจ้าจะมีอาคารพิพิธภัณฑ์พญามังรายนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มไม้แกะสลักซึ่งเป็นไม้สักนะคะแกะสลักแต่ละอันนี้จะเป็นประติมากรรมที่มีเรื่องราวนะคะคือในอนาคตเนี่ยวัดนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ถูกสนับสนุนให้อยู่ในกลุ่มของการท่องเที่ยวนะคะทางด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นติดกับริมแม่น้ำใกล้ๆกับโรงแรมเลอเมริเดียนเชียงรายนะคะซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นแม่น้ำกกต่อไปก็จะมีการพัฒนาถนนเป็นถนนที่เดินได้แล้วก็ปั่นจักรยานได้นะคะและบรรยากาศที่นี่ก็คือร่มรื่นบรรยากาศดีมากเลยนี่ที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงรายอีกหนึ่งที่เรียกว่าไร่ชาฉุยฟงนะคะมองไปสุดหูหูลูกตาตอนนี้เราขับรถขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีทีคาเฟ่2โซนเนาะโซนที่เรายืนอยู่เป็นโซนใหม่กับโซนเก่าคือฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งโรงบ่มชาด้วยนะคะตอนนี้คือเวลาเที่ยงเรียกได้ว่าอากาศยังเย็นๆอยู่เลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะคะดีจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นโซนคาเฟ่นะคะซึ่งเราก็จะสั่งเครื่องดื่มเบเกอรี่ที่นี่นะคะแล้วก็จะได้รับตัวนี้ลองมันสั่นแล้วก็เดินมารับนะคะสามารถเอาแก้วมาใส่น้ำได้เองด้วยนะคะค่ะตอนนี้เมนูเราได้มาแล้วนะคะรวดเร็วมากอันนี้ก็คือเค้กชาเขียวแล้วก็ชาเขียวแบบโรนะคะ
และส่วนถ้าใครพกแก้วส่วนตัวมาก็ใส่น้ำชาเขียวปั่นได้เหมือนกันนี่ค่ะบริเวณนี้คือบริเวณไร่ชาซึ่งยังมีใบชาอยู่บ้างยังมียอดอ่อนอยู่ด้วยนะคะลงยาวไปถึงตรงนู้นเลยแต่จริงๆแล้วมีหลายเนินมากเลยนะคะนี่ค่ะไร่ชามีมวลแมลงด้วยที่นี่เป็นชาอินทรีย์นะคะนี่ค่ะร้านอีกหนึ่งร้านที่อาจจะแนะนำเหมาะสำหรับการมาทานอาหารกลางวันชมวิวเบาๆนะคะชื่อร้านว่าฮาเซียนดาคอฟฟี่เฮาส์ที่นี่มีทั้งเบเกอรี่อาหารคาวซึ่งเป็นทั้งเวสเทิร์นอาหารไทยแล้วก็อาหารใต้นะคะเรียกว่ามีครบเข้าไปดูข้างในกันตกแต่งแนวแบบคอทเทจเบาๆน่ารักมากกินอิ่มแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวันดัชนีกันนะคะหนึ่งในสถานที่ที่ต้องมาของเชียงรายนะคะก็คือบ้านดำเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะของอาจารย์ถวันดัชนีนะคะนี่ที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นแล้วก็ค่าเข้าชม80บาทเท่ากันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะโบชัวค่ะนี่คืออาจารย์ถวันมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษค่ะในหมู่บ้านดำนะคะก็คือเป็นสถานที่ที่อาจารย์ถวันเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีสิ่งก่อสร้างรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันไปประมาณ40หลังด้วยกันนะคะซึ่งอาจารย์ถวันเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์หรือว่าสาขาจิตรกรรมอาจารย์เนี่ยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สินพีรศรีด้วยนะคะ Blue Temple นะคะหรือว่าวัดร่องเสือเต้นจิตรกรรมหลักๆจะเป็นสีน้ำเงินมาตอนเย็นจะสวยมากค่ะอันนี้ก็เป็นภายในอุโบสถนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาถ้าเรามาพุทธศาสนสถานข้อแนะนำก็คือถ้ามีเสื้อกล้ามหรืออะไรที่เปิดไหล่นะคะหาผ้าคลุมเข้ามากระโปรงก็ควรจะคลุมเข่ากางเกงขาสั้นก็ควรจะมีผ้าถุงคลุมทับมาก่อนนะคะแล้วก็การถ่ายรูปพระพุทธรูปก็ควรจะถ่ายอย่างสำรวมค่ะชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่ร้านชีวิตธรรมดาค่ะร้านนี้นะคะเป็นทั้งเบเกอรี่อาหารข้าวเครื่องดื่มอยู่ใกล้ๆวัดร่องเสือเต้นค่ะวัดสีฟ้าที่เมื่อกี้เรามานะคะแล้วก็มีบรรยากาศทางอินดอร์นั่งในสวนแล้วก็ริมน้ำอันนี้ก็คือบรรยากาศสบายมากนะคะเมื่อเรามาภาคเหนืออดไม่ได้ที่ต้องมากินอาหารเหนือซึ่งที่นี่ชื่อร้านว่าลู่ลำมาอีกแล้ว4อย่างนะคะนี่เลยขอแนะนำแกงผักหวานปลาย่างนี่ที่นี่มีทั้งผักหวานปลาย่างหรือว่าผักหวานไข่มดแดงค่ะแต่เราเลือกปลาย่างแทนนะคะแล้วก็ไส้อั่วย่างไส้อั่วในออเดอร์เหนือเนี่ยอาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเลยสั่งเพิ่มอันนี้กุ้งฝอยกินได้แล้วนี้ก็คือปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะคะใส่พอกรุบกริบกินได้ทั้งตัวแล้วเราก็มีข้าวเหนียวด้วยอืมมากน่ากินไหมคะนี่แหละน้ำมันข้นๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ตักให้ค่ะร้อนเฮ้ยรสชาตินัวกลมกล่อมดีกินค่าล้ำขนาดนะคะกินอิ่มแล้วมือนี้ไม่แพงนะคะเท่าไหร่นะคะมือนี้1ประมาณ 1,600 บาทนะคะอาหารประมาณ6อย่าง
ลำสุดๆค่ะแนะนำนะคะมาที่ลู่ลำยังไงก็โทรมาจองก่อนก็ดีนะคะเพราะคนค่อนข้างเยอะไปแล้วค่ะเดี๋ยวต้องคืนนี้ต้องไปแจ๊สบาร์ต่อนะคะ